แต่เก่าผู้เฒ่าว่าประดุกคันสิ่งคันสังไหมครับอันนี้เป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดนี่เดี๋ยวผักหอมลงก่อนครับอันนี้ผักหอมผักอีตู่น้ำว่านครับผมว่ามีได้เหรอเนาะโอ้มีผักอันนั้นสี่ครับพี่น้องสี่ในปางเราจัดตรงนี่ครับประมาณนี้แหละครับครับเสริมจังไหมเป็นแซ่บครับพี่น้องพอน้อยยี่ซิมครับไปเลยหอมก็ได้หอมผักแก่นขมครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยแรงมาก็มาก็เฮ็ดแนวกินครับนี่ยินดีต้อนรับสู่ควาธรรมชาติได้ยังกินเนาะครับพี่น้องแม่ฝางเราซื้อปลาดุกมาตลาดบ้านเราเซานี่ครับสวัสดีพี่น้องสกอตลูกโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอด FC ทุกคนครับตักออกมามีชั้นได้เมิดครับยังอยู่2ดุกนะครับปลาดุกงามเด็ดนี่ครับเมนูอย่างนอพอมปลาดุกทงให้ทงนาเพิ่นห้องว่าปลาดุกคันสิงน่ะตัวหลายๆเปิดไฟพี่น้องมองดูนี่แต่เก่าผู้เฒ่าว่าปลาดุกคันสิงคันสังนั่นมั้ยครับนี่เป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดนี่โหมีเห็นถึงแล้วได้ครับสายพันธุ์นี่กําลังเห็นนี่แหละครับมื้อนี้ละแกงเสื่อนผักแก่นขมครับแม่ล้างแล้วคือหยังบ่ไม่ใหญ่ปางเราล้างอยู่ครับผักแก่นขมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับให้พ่อน้อยจับปลากันครับทางปลากันครับพี่น้องดวงอาทิตย์กําลังสิตกดินครับนี่ครับผมผัดกันขมพ่อกับแม่เพิ่นก็ไปเก็บมามือเว้นนี่แหละครับนี่เอาไปแม่ปางเลือกกันครับใส่เบิดเลยติแม่มันบ่แล้วโอ้บ่พี่น้องนี่ครับอ้าวที่ยมใส่ตัวน่ะนี่กะสวัสดีค่ะพี่สอมผักบัวใส่น้ำเดี๋ยวก่อนแซ่บบ่มื้อนี้ฮะแซ่บบ่มื้อนี้แซ่บใหญ่เผากำลังเข้าบ้านครับผมลากแง่งพุ่นน่ะส่วนผักส่วนคั่วบรรยากาศนี่ครับคั่วพอหน่อยไก่สิสําเร็จเหรอได้คั่วอีกนิดนึงครับสร้างบ่มากมื้อนี้นี่ครับคั่วใหม่พอหน่อยครับมันก็สิเป็นแบบเพิ่นก็สิเฮ็ดดีๆแล้วครับเฮ็ดใส่ดีๆหม่องดังไฟก็ยังอยู่หม่องนี้ล่ะครับสิเฮ็ดแบบอีสานอีสานคือเก่าล่ะครับผมเบิ่งครับสิพาพี่น้องย่างเบิ่งรอบๆคั่วใหม่พอหน่อยครับผมนี่ก็สิพาย่างมันก็สีย่างทะลุไปคั่วธรรมชาติเลยครับนี่พอหน่อยกำลังคั่วปลาอยู่ทางฝุ่นแล้วครับเอาละครับผมเริ่มแล้วครับบัดนี้แม่ปางตำเครื่องครับบัดนี้ปลูกมาเข้าตัวนี้ใส่ยังเนี่ยเนาะบัดนี้แดกแสบปลาหนวดเริ่มจากการตำบักพริกนี่แหละครับผมจะปรุงหมอไปสักก้อนนิดหน่อยเฮ็ดเครื่องไว้ก่อนดีไหมงั้นเฮ็ดใส่หมอไปข้างใส่อย่างแน่นอนแกงปลาเสียบๆนี่นี่เด้ออุปกรณ์นี่แหละครับผักสีเขียวใส่กระทะหรือว่าทอดนี่ใส่กระทะเฮาใส่ทานเด้ใส่ทานเดี๋ยวต้นไปก่อนนี่ครับตำบักพริกใส่ผงนัวใส่ตะไคร่บ่แม่นแม่นยังอีกมันเกลือปรุงโบราณโบราณนี่แหละพี่น้องสูตรโบราณครับผมบ่ได้ใจอีหยังมากมายเด้ปลาจ๊อกจ๊อกจังหน่อยเพราะว่าเฮาบ่ทันได้ใจล่ะนี่ก็สิเป็นปลาแดกบ่ได้ปลาแดกแซ่บปลานัวเป็นได้พี่น้องโอ้เสียงเครื่องบินมาได้ใส่นะเสียงรถไอ้ต้มก็ไปกลับรถพี่น้องเป็นแลนรถส่งของอ่ะนะอย่างไอ้ตรงรถไอ้นุ่ยบ่ไอ้ตรงโอ้รถไอ้ตรงนี่แหละครับส่งของกาฬสินธุ์กรุงเทพเรียบร้อยแล้วบ่แม่บัดนี้เดี๋ยวปลาจันใส่ตะก้อนสูตรทีเด็ดทีเด็ดมะเขือเทศนี่สิไปเพิ่มความหยังความหวานติไก่ก็ซื้อแล้วบ่ครับซื้อแล้วเรียบร้อยเนาะไปละนี่แหละครับกำมาแรงมากอ่ะเฮ็ดกะเพรากินครับพี่น้องคนแม่คนเหมือนกันพี่น้องแห้งเหมือนแห้งเหมือนเนาะจะได้ฝนยุบนะคือมันเป็นหนอนๆเอ้าอีเด้เหมือนฝนสิตกอยู่มัน
ตกคดีคือเดี๋ยวมันทำดอกมะม่วงมะม่วงมันจะได้เปลี่ยนจากต้นมีสีครับขึ้นเตาแล้วครับเบนรอถ่านน้ำเดือดใส่น้ำมันเดือดครับเบนก็ต้องใส่น้ำลายแล้วนะครับเออเอาพอดีนี่ละต้องเหนื่อยนะนี่ครับสีน้ำไหมสีน้ำนะมีน้อยผลบ่ครับปลาลายเติมเลยเติมแม่เออนี่แหละให้การเลยนะครับมันเดือดกันด้วยหน่อยโอ้หน่อยก็ชิวเลยครับวันนี้มอมีท่านฟดครับพี่น้องนั่งท่าเสิร์ฟปลาครับเบิ่งครับชิวขนาดเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติต้นไม้ต้นไรครับอีสานบ้านเฮาครับบ้านนอกบ้านนาเนี่ยเมื่อแรกมากอ่ะเบิ่งท้องฟ้าอากาศต้นไม้ต้นไรแต่ว่ามะม่วงพ่อน้อยที่นี่มีท่านได้ดอกได้น้อยเดียวครับต้นเดียวกับแม่ดอกเพราะว่าจะคือฝนโหยจักน้อยอยู่ครับมันยังละอ่อดอกดีมันสิตกอีกอยู่บ่พ่อแต่เข้ารอบปีใหม่มันตกอยู่ได้ลูกแต่ว่าปีนี้มันละคือเก่ามันคนละปีครับผมปีกาให้มันจะลื่นแน่อยู่ได้พ่อโหยๆปีนี้คือเงียบแค่แต่เรามีได้ฝนมาโหยช่วงจะเอาปีใหม่นั่นจะฝนหรือเปล่าใช่เนาะโอ้คือละคือละอีกจังหน่อยครับใกล้ละครับเพื่อมอฟดก่อนครับมอเดือดก่อนมาครับบัดนี้ฟดแล้วพี่น้องบัดนี้คนหายหงุดหงิดขึ้นมาควันเอฟเฟกต์ควันมาครับได้ครับพี่น้องนี่เอาปลาลงครับนี่ปลาครับเสือพักแก่นผมแซ่บครับพี่น้องปลาดุกลงเรียบร้อยครับบัดนี้ก็สิปิดฝาหม้อครับฝาหม้อไว้ก่อนได้ครับรอจังหน้าที่พอบัดนี้บัดนี้ก็แล้วมันฟดไปประมาณสักพักนึงประมาณ 5-6-7 นาทีแล้วลูกเข้าไปค่อยเอาผักหอมมาลงก่อนครับผมผักหอมมาลงแต่ว่าผักหอมลงแล้วก็พักแก่นขมตามหลังแล้วก็ประมาณนาที2นาทีก็ยกเลยนะครับครับผมนี่ครับพักเดี๋ยวล่างกระสามไปก่อนเตรียมให้เรียบร้อยครับนี่ครับผมพ่อหน่อยสิจัดเมนูพิเศษครับนี่อย่างนะพ่อพ่อว่าจะส่งปลาแดกบองใหม่โอ้เพิ่มน้ำปลาแดกนะครับน้ำมันแกงปลานี่แหละครับมาซื้อจำยำเลือดแซ่บยำนั่นครับต้อยเก่านี่แหละครับพี่น้องอันนี้ต้องแซ่บกว่าเก่าได้เพราะว่าได้น้ำแกงปลามาซื้อปลากระซุกแล้วล่ะครับแต่เมนได้เอาพักลงว่ามันซุกแล้วเอามาผงเจียวบองคิดแซ่บโอเคเพิ่มเติมใส่บักกอกครับมีตะหน่วยใหญ่ๆงามๆตะหน่วยนี่แหละจัดไปครับผมนี่ครับก้อยปลาแดกบองครับพ่อหน่อยวะเสือมาเกาะลงจังหน่อยบ้าว่ามันสุดยอดละพี่น้องเอ้ยจัดไปพ่อต้นนี้แซ่บใช่ไหมครับพี่น้องต้นนี้เก็บมาจากหนองสองห้องครับซุกน้ำหลังหมูครับต้นแซ่บกว่าหมูปีกไก่คือเดียวครับมันละซุกทีหลังแล้วครับต้นของลุงแก้วพี่น้องทางอำเภอใหม่พุทธเพิ่นมาปลูกไว้ครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อลุงแก้วที่มาปลูกไว้ให้อยู่หัวจินเพิ่นมาอยู่ว่างกันเข้าแล้วมีได้คุยเดียวเพิ่นครับคุยเดียวคราวนึงทีมเสียเนาะเปิดมันเอาแต่ในมันจำก็พอจับไปพอนี่หนุนโอ้เฮาเดียวส้มไปไล่รถคักแต่ว่ามันปนกุ้งรถวันนี้เราพักไปเสือมอแล้วครับพี่น้องถึงเวลาใส่พักแล้วครับครับปลาซุกแล้วได้ครับปลากำลังสิมืดแล้วครับตอนนี้นี่ครับพาเบิ่งป่าเดี๋ยวผักหอมลงก่อนครับบักบักผักหอมครับอีตู่น้ำว่านครับผมโอ้ยมีได้แล้วเนาะโอ้มีผักอันนั้นผักสีครับพี่น้องผักสีในฟางระจัดตรงหอมห่อเดียวเลยแทงผักสีผักหอมหอมโบหอมแดงห่อเลยนะครับกินหอมครับพี่น้องนี่ไงผักเป็นผมครับที่เด็ดครับที่เด็ดบัดนี้โอ้คือใหญ่เลยเนาะแต่มีดีเซอร์เมื่อตอครับพี่น้องเซอร์สมมาพระควรเอาพอดีเซอร์นี่แหละครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับครับเสริมจังไหมเสือลายมือละปวดเครื่องห้องใดนะครับศูนย์นี่เลยแตะลงจังไหมครับปีนบึ้มจะบาดนะยันตอนป่ามุ้นปีนสำนี้แหละวันนี้กับพักซุกก็กินได้แล้วครับแต่ว่าป่าจะซุกแล้วครับเตยละเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีครับเอาละครับพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวเราซิ่มกันเด้อครับเสือพักลงไปประมาณ2นาทีนาทีกว่า2นาทีเป็นแซ่บครับพี่น้องพอน้อยสิซิ่มครับบัดเลยหอมครับหอมพักแก่นขมครับพี่น้องหอมห่วยห่วยมาลุ้นกันครับ
รสชาติที่จะออกมาโอ้แม่ฝางเราคือปรุงพอดีตัวโอเคแล้วพ่อสุดยอดเลยพี่น้องไปปรุงมอกันแล้วบัดนี้ปรุงมอแล้วครับบัดนี้ตักนี่แหละครับจัดมาเลยพ่อพ่อตูดแนวตูดแนวข้างมอครับพ่อเนี่ยครับเออนี่โอ้มาเด้อตามไปใส่มันแกงเอาเสื้อถ้วยใหญ่ถ้วยเดียวล้นเนาะดูเขาถ้วยใหญ่เลยพ่อคนกับพี่น้องกินกัน3คนครับวันนี้ถ้ามากินน้ำเด้อพี่น้องเลยนี่ครับผมบ้านนี้ละตักแล้วเด้อครับพี่น้องตักก่อนนะลูกครับผมขั้นเทียมหรือถ้วยเด่นมีมันน้อยๆนี่ครับเน้นๆนะครับเนื้อปลาดุกเบิ่งควันครับพี่น้องกินหอมห่วยห่วยแซ่บเลยแหละครับพี่น้องมันพ่อหน่อยบอกว่าเด็ดครับโอ้ยตะเก่าว่ามันสุดยอดเลยนะลูกแต่ว่ามื้อนี้ก็ซิมเบิ่งโอ้สุดยอดคือเก่าจัดไป1ถ้วยใหญ่เลยครับเต็มถ้วยใหญ่เลยล่ะเน้นไปเลยเหลือแต่น้ำละบาทน้ำมายินเอาที่หลังขันสดเบิดมาเด้อครับพี่น้องมากินแกงปลาดุกใส่ก็คือเอาผักลงไว้ลุงหมดผักแกนขมอยู่ใส่ผักแกนขมว่ะเราได้ซ้อนขึ้นมาใหม่ยามกินมันนี่ครับยามกินมันตาเขาใหญ่แท้ดิผักอยู่ลุงสำหรับพ่อน้อยสหวยว่ามาพักแกนขมพัวปลาแล้วเมื่อนี้ขออนุญาตพิกพักขึ้นมาก่อนด้วยครับผมนี่ครับพักแกนขมเนาะป่านี้โอ้โหเลยมาเด้อครับพี่น้องมากินน้ำกันบ่เนี่ยเย็นน้ำก่อนได้ลูกโอเคครับจัดมาเลยพ่อนี่สดน้ำแซ่บๆบ่านี้ถ้ามันเมื่อจะมาเอาไหมครับมาเด้อครับพี่น้องบาดนี้จะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกะดีครับผมบ้านทุกเมืองแล้วครับมากินแกงปลาดุกเสือพักแกนคนครับมันก็มีปลาข้ออยู่ตัวนึงครับปลาข้อก็มีด้วยครับมีปลาข้อปลาดุกมาครับมาดูอันนี้โลกใหม่ๆเมื่อเช้านี่ครับจับเต็มมากพอหน่อยกินยำเลยแซ่บยำนั่นครับพี่น้องมึงนะเอามากันนะลูกหมูแดงข้อดีวะตักแก้วไปเสยจังไรก็ได้เด้อจำเพ็ดสับนัวเป๊ะเลยสับผมอ่ำๆเข้าเย็นบ่ทองนี่มีแม่ข้าวฮ้อนเนาะบ่คือเย็นแต่จังนี่แหละมันเสียบคือก้อนเกาะดีดีเนี่ยตักผมต้องลองครับผมเสียบเราต้องจับปลาแกนผมนัวแซ่บอย่างนี้ว่ะพี่น้องทำเจียวเลยเจียวก่อนนี่ก็เนี่ยหน่อยแต่จะจังน้ำเจียวอีกอย่างเจียวส่วนไหนป่ะเมนูพิเศษเจียวมาเกาะประเด็ดบวงตัวเอาไปส่งคืนแซ่บกว่าในการนั้นว่ะขมอ่ำลำดีบางทีขมผมมันไปกินน้ำแตกนะสดอยู่แล้วละอาจารย์มาเลยเนี่ยแกงขมแกงขมกลับมาเหมือนเดิมยังสิได้กินได้กันเลยช่วงนี้ห้องก็เลยกินตะปาตะหยังไปแล้วตำนี้ก็แซ่บแล้วมีร้านก็บอกมากินน้ำเผ็ดตัวคนไปวันนั้นบ่แม่นไปแล้วน้องจอนก็พ่อจะตื้อแหตรงนี้คนห้องเดี๋ยวประเก่งไปเจอเม็ดโอ้มีท่านได้เวลาไปแล้วอีกได้ป่ะได้แต่ประเก่งคนว่าน้องสาวคนนึงอืมปลาดุกกับปลาดุกขันสร้างอย่างดีนะครับปลาดุกขันจริงมาแล้วเพราะสีเขาบางอย่างได้ลายมันมีลาย
มันเป็นลายคือขันสังขันสิงสิงหางกระเต่าเมฆอาจจะไม่เคยสิงยังไงเป็นด้ามยาวๆคาแหนดิโอ้ยงเวิร์นนะเออมันก็มีรูตุ้มอย่างขันสังกับรูเออหางรูกระเต่าอ๋อคิดว่าลำอยู่แล้วตังเขาทุ่งสมมันบ้างอืมเป็นเกาะทำไมตะเกาถึงเป็นเกาะได้ไงแล้วเลี้ยงเกาะทรงอะไรกันเจาะเจาะเจาะมันไม่แพนเด้อเท่ากับว่าเด็กเกียร์ใบจะห้องพ่อแดงยังเนาะอะไรยังอยู่แล้วยังนั่งพุทธเถาพุทธโถนะพุทธเถาพุทธเถาดีแค่อย่างเดี๋ยวเป็นก่อนก็ร้อนเด็ดเจาะตั้งไก่ตั้งฝาเพิ่งกันเอาหอยอ้นต้นไว้ได้ไหมล่ะทางลุ่มหลงไม่นับก่อนทางลุ่มมันจะมีแนวห้อยเป็นเลยสองข้างแต่สมัยโบราณเลยมั้งแม่เลยนี่สุดถือไม่ใช่ฟางไม่ใช่ฟางเราเสือน้ำป่าโอ้ยจะมันเก่าเนาะเยอะฟางมันเล็กหน่อยหุ่นปลาหุ่นปะนี่คมแล้วว่ะมันเป็นฟางสมหัวใจเป็นเรื่องตามปลาดุกนี่เนื้อมันนุ่มดีวะนุ่มแข็งนะแซ่บเลยวะนี่งั้นเถอะเนี่ยปลาข้าวมันเกลือเทนบอกว่ามันกลางปักสี่ขึ้นอยู่ในอันหน้าวะเนี่ยสุ่มขนาดยิ่งนะฮักขนก่อนเสียงยี่ปมเนี่ยมันปวดปลาไปแล้วตอนนี้มันแสบครับแยบๆเสียงอย่างเอียงอ่อนดีครับพี่น้องอินแสบเลยเนี่ยว่ามันยี่ปมเยอะกว่าจริงบีบเดียวแม่งไหมนะจังแม่งแม่งเข้าไปปุ้ยมากินปลาดุกมากกว่าหลักปีใหม่ภาษาไม่ได้มากเลยอ่ะโควิดบอกโควิดที่น้ำเรามาเราได้ครับตอนนั้นจะกักโตเมื่อหนึ่งกักโตอีกโอ้ก็ทำมาหาได้เนาะก็พยายามเดี๋ยวสิธรรมดาแล้วเนาะช่องฟองกันว่าเป็นมากของแต่ยากว่าเอาคำเลิกคัดคำนั่งกับพี่น้องปน้อยใส่เหมือนเลยนะครับมันพักแก้มคมแต่ดีที่คันสันมันพอดีคมแก้มมันจะไล่เนาะพอจิบลงไปมันหยุบง่ายง่ายเตียงร้ายอยู่ด้านไหนเลยนี่เนี่ยพ่อกับพ่อแม่เตรียมน้ำผมน่ากับตอดตอดตอดไปรอบปีใหม่แปลว่าพอดีสมองเห็นไหมอย่างเมื่อแล้วกินในปีสองได้กันเลยโอ้แซ่บดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อครับผมป้าน้อยซอยเดิมทั้งดูสายทั้งแม่ฝางกับมึงไม่ไงฝางครับแกงปลาดุกเสือพักแกงผมทั้งปลาดุกปลาข้อล่ะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับครับมาเด้อมีพักแกงผมใส่แซ่บความปวดได้ใส่ใส่ตั้มนะมาเด้อ